เช่นเคยนะคะทุกครั้งที่พบกันฝ้ายก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ติดตามฝ้ายไว้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะฝ้ายจะแนะนำสำหรับ DLT QR License เป็นอีกหนึ่งแอปที่เราจะต้องได้ใช้งานแบบสุขสบายนะคะสำหรับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนี้เราก็ถ้าเผื่อว่าเราลืมอาจจะลืมพกบัตรจริงหรือว่าไม่ได้พกบัตรหรือไม่สะดวกพกบัตรก็มีไว้ในแอปพลิเคชันนี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วนะคะด้วยการเข้าไปลงทะเบียนใบขับขี่นั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบง่ายๆมากนะคะมาดูเลยนะคะสำหรับแอปนี้ไปที่ดาวน์โหลดที่ Play Store หรือว่า App Store ได้เลยค่ะคลิกเข้าไปค้นคำว่าใบขับขี่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมไฟค้นมาแล้วเรียบร้อยพอไฟโหลดมาแล้วก็จะมีโชว์ไว้แล้วเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่มีขึ้นมาตรงนี้ตรงสีเขียวพื้นที่สีเขียวตรงนี้จะขึ้นว่าติดตั้งนะคะก็คลิกติดตั้งได้เลยนะติดตั้งแอปเมื่อติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปที่แอปนี้ได้เลยเนี่ยค่ะแอปนี้นะคะ DLT QR License ค่ะต้องบอกก่อนว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่า QR License หมายความว่าด้านหลังบัตรนะคะเดี๋ยวฝ้ายให้ดูตรงนี้นะบัตรใบขับขี่ของจริงเลยนะคะอันนี้ของฝ้ายมีใบขับขี่ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นด้านหลังนะคะถ้าเป็นใบขับขี่รุ่นใหม่ก็จะมี QR Code อยู่ด้วยแต่ของฝ้ายไม่มี QR Code นะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มี QR Code เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้หมดอายุในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แบบใบที่มี QR code ก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะคะแต่ฝ้ายไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าฝ้ายจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแอปเขาจะมีให้เลือกระหว่างที่มี QR code แล้วก็ไม่มี QR code นั่นเองค่ะโอเคซึ่งเราก็จะเข้าไปที่แอปก่อนเลยนะคะนี่แอปที่เราโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะเข้าไปที่แอปคลิกเข้าไปเลยค่ะเรามาดูกันว่าหน้าตาแอปจะเป็นยังไงนี่มาแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นี่ค่ะเป็นของกรมการขนส่งทางบกนะคะเขาก็จะยินดีต้อนรับเราเข้าสู่ระบบใบอนุญาตขับรถนั่นเองเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเวลามาเข้าครั้งต่อๆไปก็สามารถที่จะคลิกเข้าระบบนี้ได้เลยนะคะส่วนลงทะเบียนมี QR code ก็สำหรับผู้ที่มีด้านหลังบัตรด้านหลังใบขับขี่มี QR code แล้วนะคะก็ให้ลงทะเบียนที่ช่องนี้ช่องสีขาวช่องแรกนะจากนั้นถ้าใครที่ไม่มี QR code เหมือนของฝ้ายยังไม่มี QR code เราก็จะมาลงทะเบียนที่ตรงนี้กันนะคะโอเคคลิกเข้ามาที่ตรงนี้ปุ๊บก็จะมีรายละเอียดให้กรอกบัตรเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้อีเมลนะคะสำหรับที่เราจะรับรหัส OTP ที่จะต้องนำมากรอกยืนยันในนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็3สเต็ปแรกขั้นตอนแรก3สเต็ปนี้ง่ายนะคะเราก็ต้องคลิกลงทะเบียนตรงนี้นะเดี๋ยวฝ้ายขอกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเรากรอกรหัสไปแล้วเรียบร้อยกรอกส่วนตัวกรอกรหัสบัตรประชาชนกรอกที่อยู่อีเมลไปแล้วเรียบร้อยค่ะเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะที่เราจะต้องไปเช็คอีเมลของเราเพื่อนำรหัส OTP 6หลักมากรอกในช่องนี้ค่ะนี่เราจะนำมากรอกในช่องว่างตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวฝ้ายไปเช็คเมลก่อนเลยถอยออกไปเข้าที่ Gmail ของฝ้ายค่ะนี่ค่ะมาแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะมาแล้วนะคะรหัสOTP ของฝ้ายคือ809347นี่รหัสตรงนี้ที่เราจะต้องนำไปกรอกนะคะในช่องว่างเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกรอกกันเลยเข้ามาที่แอปอีกครั้งนึงแล้วก็อ้าวแต่ลืมจำมาสิ เมื่อกี้ออกไปแล้วลืมจำโอเคจำก่อน809347809347นะถ้าใครจำไม่ได้ก็ต้องจดนะคะ809347โอเคไฟก็กรอกตรงนี้แล้วก็คลิกถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็ให้เราคลิกตกลงเอาเดี๋ยวนะก็เลยขึ้นกลับมาหน้าเดิมคลิกตกลงที่ตรงนี้นะคะนี่นะโอเคค่ะแล้วก็ให้เราตั้งมาถึงขั้นตอนที่เขาให้เราตั้งรหัสผ่านกดตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข6หลักเพื่อใช้เข้าสู่ระบบโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คลิกตกลงมาเลยค่ะแล้วเราก็เขาจะให้เราตั้งเลข6หลักนะคะซึ่งก็คือตัวเลขตรงนี้แหละเดี๋ยวฝ้ายจะตั้งขอตั้งรหัสก่อนแป๊บนึงนะคะ
ไฟตั้งรหัสแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะคลิกที่ตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมมุมบนซ้ายมือสุดเพื่อที่เราจะเข้าสู่ระบบด้วยหมายด้วยรหัสที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคลิกตรงนี้นะที่ไฟทำเครื่องหมายให้ดูนะคะโอเคคลิกถอยกลับไปค่ะก็จะขึ้นหน้าจอนี้แบบนี้ปุ๊บเราก็คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนแล้วตรงนี้เลยนะคะคลิกไปเลยจากนั้นเราก็ใส่รหัสที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเมื่อเราเข้าระบบของเราด้วยรหัสแล้วเรียบร้อยก็จะเข้ามาที่หน้านี้ซึ่งเป็นหน้าหลักนะคะก็จะมีจะเห็นว่ามีฟังก์ชันการแชร์เส้นทาง SOS ขอความช่วยเหลือนะคะลองกดดูก็ได้ที่รถพยาบาลตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปรถพยาบาลนี่นะคะกดดูฟึบนี่เขาจะมีให้เราแจ้งหมายเลขโทรศัพท์จะต้องพิมพ์ลงไปตรงนี้นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือว่าผู้ที่ติดต่อนั่นเองค่ะก็มีโทรแล้วก็มี SMS ให้ด้วยประมาณนี้แต่ว่าดูหน้าตาของแอปแล้วก็ดูแบบธรรมดาเกินไปนะคะยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือข่าวสารต่างๆเราคลิกเข้าไปดูได้ค่ะเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ดูข่าวสารต่างๆได้เลยก็คลิกเข้าไปเห็นไหมคะก็จะมีข่าวต่างๆเพียบเลยค่ะเขาเพิ่งเริ่มดูเหมือนว่าแอปเองก็จะเพิ่งเริ่มเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้เองจริงๆแล้วเริ่มเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าแอปยังไม่ค่อยได้มีการพัฒนาสักเท่าไหร่เลยนะคะต้องฝากถึงผู้ที่พัฒนาแอปนี้ด้วยนะคะให้มันแบบเสถียรกว่านี้แล้วก็ให้มันดูโอเคกว่านี้หน่อยเนาะนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะรูปนี้ที่เราจะต้องทำขั้นตอนนี้ให้จบก็คือต้องสแกน QR code ด้านหลังของใบขับขี่ของเราค่ะแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ยังไม่ได้มีบัตรรุ่นใหม่ที่มี QR code อยู่ด้านหลังก็สมัครเหมือนขั้นตอนที่ฝ้ายแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะเราทำได้เพียงเท่านี้แหละเพราะว่ารอที่เราไปเปลี่ยนเป็นบัตรใบใหม่มาเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราสแกนเลยทันทีนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมคะถ้าหากว่าเรามีใช้บัตรรุ่นใหม่ที่เป็น QR code แล้วเรียบร้อยแล้วก็สแกนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะต้อนรับเราเข้าสู่ระบบเป็นอันสิ้นสุดการสมัครหรือว่าการลงทะเบียนออนไลน์นะคะในแอปนี้แต่ของฝ้ายยังไม่มีฝ้ายก็เพียงแค่สมัครเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่สามารถใช้งานอะไรได้นะคะก็จะให้ได้เห็นหน้าตาเขาแล้วก็วิธีการใช้งานของเขาเท่านั้นเองค่ะก็ยังคงเป็นพื้นฐานอยู่เลยนะคะคือแอปนี้ยังต้องพัฒนาอีกเยอะฝ้ายว่าถ้าฝ้ายให้ดาวฝ้ายคงจะให้แค่2ดาวอะนะคะโอเคและที่สำคัญก็คือตรงนี้ค่ะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะเพิ่มใบอนุญาตนะตรงนี้นะก็เพิ่มใบอนุญาตขับขี่ของคุณนั่นหมายความว่าถ้าเรามีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้ด้วยหรือมีคือได้ทั้งสองได้ทุกประเภทนะคะใบขับขี่ทุกประเภทเลยก็สามารถที่จะมาเพิ่มใบขับขี่ตรงนี้ได้พอคลิกเพิ่มไปปุ๊บเขาก็จะเป็นช่องที่จะให้เราสแกน QR code เหมือนเดิมฝ้ายจะไม่คลิกให้ดูนะเพราะถ้าคลิกปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นกล้องเพื่อที่สแกน QR code เลยนะคะโอเคแค่นี้ค่ะง่ายหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่กี่ขั้นตอน 2-3 ขั้นตอนก็จบละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ดีก็จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเป็นบัตรใบใหม่ที่มีด้านหลังของใบขับขี่เป็น QR code นั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะสามารถลงทะเบียนได้จบขั้นตอนแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะตอนนี้เราไม่ได้มีคนสำหรับผู้ที่ไม่ยังไม่มีบัตรใบใหม่ที่ด้านหลังเป็น QR code เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนี้ไฟทำให้ดูเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราแค่ลงทะเบียนไว้เฉยๆแล้วเรารอที่เราจะไปเปลี่ยนบัตรใหม่มาเมื่อไหร่เราก็ค่อยเข้ามาที่แอปนี้นะคะโดยการเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถอยกลับไปให้นะเราก็จะเข้ามาที่แอปนี้แล้วก็มาที่หน้าหลักมาที่การ์ดตรง QR code นี่แหละค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสแกน QR code เท่านั้นเองก็จะเป็นการจบขั้นตอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไฟไว้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะThank you.